วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททําบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกําลังเนี่ยโยมและได้ถวายผ้าไตาจีวรอันประนีตเนี่ยจะส่งผลทําให้ทุกคนนี้จะไปบังเกิดเป็นเทพ,พบุตรเทพธ,ธิดา,าชาวสวรรค์ที่มีผิวพรรณวันณะที่เป่งป่างสวยงามแล้วก็ละเอียดปณนีตอีกทั้งรัศมีกายก็จะเป่งประกายออกมาระยิบระยับสว่างสวัยเจิดจ้าและโดดเด่นกว่าเทพ,พบุตรเทพธ,ธิดาท่านอื่นๆ ที่ไม่มีโอกาสได้ถวายผ้ากรถินแม้ในภพชาติต่อ,ตอไปยมผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททําบุญทอดกรถินนี้และถวายผ้าไตรจีวรอันประณีตนี้ยอมจะติดตามตัวเราทุกคนไปซึ่งจะส่งผลทําให้ทุกคนนีจะมีผิวพันวัน,นะที่ละเอียดประณีตูกขุมขนีนละเอียดฝนจะไม่ติดนะ ผิวพรรณวันน่ะจะเปล่งปลังสว่างกระจ่างใสให้ดูดีเป็นที่รุงดึงดูดตาดึงดูดใจของมาชนและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งกระผมหรือว่าตามภาพพระครูสราการทีรคุณจ้าวาดวาดัดป่าธรรมวงศารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจ ชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตามาภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเร่าธรรม นำมาบอกข่าวเราแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมรู้ว่าตรามภาพจะพึงมีเบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็จเจริญพรต้อนรับญ <c oughs> าติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมอาจ,จะให้ยมได้ฟังกันอย่างมากนะอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วะนยมนะ ตอนนี้หน้าหนาวยังไม่มาเยือนแต่เมื่อเช้านีา่หมอกหนาจัดเลยนะยมนะหมอกลงเยอะนะที่วัดป่าธรรมวงศารามเราหลังจากทําวัดเช้าเสร็จก็อู้บรรยากาศดีเมื่อเช้าอีกไม่กี่วันยมก็จะเป็นช่วงออกพรรษาเมื่อออกพรรษาเสร็จเราก็จะทําบุญอาคาเรียบุญ12ก็คือบุญทอดกระถิบุญเดืน12นะี้นะฮะดังนั้นแต่ละวัด ก็จะมีการทอดกระถินเป็นกระถินต้นบ้างกระถินสามัคคีกระถินลวดอากระกระถินหลวงกระถินลาดบ้างนะฮะก็แต่ละวัดก็จะมีกระถินนั่นแหละวัดไหนที่มีพระจำพรรษาอยู่ก็จะมีการทอดกระถินนะที่วัดป่าธรรมวงศารามห้องเราก็เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะได้หยิบยกนําเอาเรื่องอานิสง์บุญกระถินมาเล่าสู่เราท่านทั้งหลายได้ฟัง โดยเฉพาะเขาว่าเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้เราได้ทําบุญใหญ่ๆสามบุญหนึ่งในนั้นก็คือให้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพทอดกรถินหรือไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้บุญได้อานิสงส์เหมือนกันเดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าให้ญาติโยมได้ฟังว่าอานิสงส์ของการทําบุญทอดกรถิ่นนี้เราจะได้อานิสงส์กี่ข้อนะได้อานิสงส์อะไรบ้างนะตั้งใจฟังนะ ตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องกรถินให้โยมทำความเข้าใจให้โยมได้เข้าใจเกี่ยวกับกร,กรถินนี้ประมาณสักสองสามวันนะโยมนะโดยเฉพาะอ,า,อานิสงส์บุญกรถินนะี่โนะยมนะสิบเจ็ดข้อนะโยมนะในการทำบุญกรถินนะโดยเฉพาะบุญกรถิน่นะ บุญจากการทอดกระถินนี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีอน,นิสงส์มากเป็นอย่างยิ่งนะเพราะเป็นบุญที่ทาให้ยากเพราะเป็นบุญที่ทําได้ยากแล้วก็มีข้อจํากัดหลายประการอีกทั้งการทําบุญทอดกระถินจะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นในยมนะส่วนในบางแห่งบางความเชื่อที่ได้นําคําว่ากระถินซึ่งเป็นของชาวพุทธนะไปใช้เนี่ยถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบหรือว่าปลอมแปลง กลมกืนพงศวดานเพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวหลงเข้าใจผิดคิดไปนับวัด่าแล้วก็นับถือจะได้มีลาบสากัลระบังเกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็พวกพ้องเหมืองอย่างพวกเดลอาทในสมัยพุทการนะฮะฉะนั้นโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทำทั้งหลายเพราะในความเป็นจริงแล้วโยมการทําบนทอดกรถินได้นั้นยมจะ ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นจึงจะทำบุญทอดกรถินได้ซึ่งถือว่ายากมากๆเพราะในบางกับในโยมก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเลยและหากเราพลาดไปเกิดในยุคนั้นเราจะหมดโอกาสทอดกรถินซึ่งก่อนที่เราจะได้รู้ถึงอน,นิสงค์ของการทอดกรถินว่าจะอัศจรรย์แค่ไหนนั้นโยมพระอาจารย์อยากจะให้เราศึกษาถึงความยากและข้อ จำกัดของการทำบุญทอดกระถินกันก่อนนะเพื่อเราจะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ปื้มปิติอย่างที่สุดว่าเราคือผู้ที่โชคดีที่ได้ทำบุญนี้นะโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายความยากและข้อจำกัดของการทำบุญทอดกระถิ่ยบัณฑิตนักปาราชญ์ท่านได้รวบรวมไว้เป็นประเด็นเอาไว้เจ็ดประการดังต่อไปนี้นะโยมนะ โดยเฉพาะประการที่1บุญทอดกรถินเป็นบุญพิเศษที่จัดว่าเป็นกาลทานนั่นก็คือทำได้เฉพาะการเท่านั้นหรือพูดง่ายๆได้ว่าไม่มอีอารมณ์อยากจะทำตอนไหนก็ทำได้เพราะทำได้แค่ปีละครั้งหรือวักหนึ่งครั้งเท่านั้นหมายความว่าถ้าพลาดบุญนี้ไปยมก็ต้องรอไปจนถึงปีหน้านะอ,าอีกทั้งการทำบุญทอดกฐินยม จะต้องทำในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นนะ,ะซึ่งช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก็คือช่วงระยะเวลาภายในหนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษาพูดให้ยงเข้าใจง่ายๆก็คือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงกลางเดือน12ก็คือขึ้น15ค่ําค่ำเดือน12รวมแล้ว9วันเท่านั้นหากล่วงเลยพูดง่ายๆก็คือออกพรรษาได้หนึ่งวันถึงวันลอยกระทงหากเลยช่วงเวลาดังกล่าวแม้ แต่เพียงวันเดียวบุญที่ทำไปจะไม่จัดว่าเป็นบุญกระถินของปีนั้นนะฮะนี่ท่านถึงบอกว่าข้อ,ขอ,อจำกัดหรือว่าความยากนะความยากประการที่2ก็คือการทำบุญถอดยกระถินนี่เป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยประเภทของฐานนั่นก็คือต้องถวายเป็นสังฆทา,านเท่านั้นนะจะถวายแบบ เฉพาะเจาะจงพิสูรรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอื่นๆไม่ได้นะและประการที่3บุญจากการทอดกระถินเป็นบุญที่ถูกกํากจัดด้วยคราวนั่นก็คือในหปีแต่ละวัดเนี่ยสามารถรับกระถินและการกระถินได้ปีละครั้งเท่านั้นนะโยมนะและประการที่สีโยมหากเราคิดจะทำบุญทอดกระถินไม่ใช่แค่เดินทางไปวัดแล้วไปวัดไปวัดไหนแล้วก็ทำได้ง่าย เพราะวัดที่เราจะทอดกรถินได้นั้นยนจะต้องมีพระพิสุอยู่จำบรญษาครบอย่างน้อยห้ารูปหากมีพระ,พระ,พระจำบรรษาหนึ่งถึงสี่รูปหรือจำบรรษาไม่ครบหรือไม่มีพระจำบรรษาที่วัดนั้นเลยเราจะทําบุญทอดกรถินไม่ได้หรือหากทําบุญนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นบุญทอดกรถินนี่คือความยากและข้อจํากัดและประการที่5ก็คือในวันทอดกรถินนี่พิสุที่กรานกรถินต้องตัดเย็บย้อม หรือรับผ้าจีวรสําเร็จรูปท่ทา,ทายกไทรยกาตัดเย็บย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถวายมาก็ได้นะยอมนะเมื่อได้ผ้าจีวรมาแล้วเนี่ยจะต้องการกรถินให้เสร็จภายในวันนั้นนะจะเลื่อนไปเป็นวันรุ่งขึ้นหรือวันอื่นๆไม่ได้เมื่อพระผู้รับกระถินได้ทําการกรานกรถินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเสร็จพิธีกรานกรถินอย่างบริบูรณ์นะฮะ นี่คือข้อจํากัดและความยากประการที่หทีนี้ประการที่6ก็คือการทําบุญทอดกรถินนี่เป็นบุญที่ถูกจําจกัดไตรธรรมนะฮะนั่นก็คือของที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในจํานวนผ้าไตจีวรเท่านั้นนอกนั้นจัดว่าเป็นบริวารกรถินทั้งหมดนะฮะนี่ปัจจัยที่พระจันทร์มาตั้งเป็นกองทุนให้โยมได้ร่วมกันนี้ก็ถือว่าเป็นบริวารกรถินเมื่อได้ปัจจัยวัดก็จะได้ไปพัฒนาไปทํานั่นทํานี่น,นนะะ และข้อจํากัดและความยากข้อที่7ก็คือการทําบุญทอดกรถินและถวายผ้ากรถินนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีความพิเศษแตกต่างจากทานอื่นๆเพราะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำบริขึ้นเองอด้วยพระอ,องค์เองนั่นก็คือทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ถวายแด่พิสุที่จมรรษาครบสามเดือนซึ่งผิดกับการทําทานอย่างอื่นที่ต้องมีทายกทายิกาทูลขอพระพุทธเจ้าก่อนนะ เช่นการถวายผ้าอาบน้ําฝนซึ่งเกิดจากการที่มหาบสิกาวิสาขานี่ทูลขอกับพระพุทธเจ้าจึงได้เกิดการทําบุญถวายผ้าอาบน้ําฝนขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นโยมจากที่พระอาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี่จะเห็นได้ว่าการทอดกระถินนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเป็นอย่างยิ่งดังนั้นโยมนะฮะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังททั้งหลายจะ ตัดสินใจทำบุญทอดกระถินนั้นไม่ได้เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมดาเพราะบุญกระถินเป็นอภิมหาบุญใหญ่ที่ทำได้ยากยิ่งนะฉะนั้นโยมแต่ละวัดเขาก็จะมีการทอดกระถินนะโยมมีโอกาสร่วมได้ทุกวัดยิ่งดีเลยโยมอาน,นิสงส์ผลบุญก็จะได้มากมายมหาศาลนะฮะเพราะบุญกระถินเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่มีอานิสงส์เดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าอานิสงส์ให้โยมได้ฟัง อ่ะแชร์ไปนะยอมนะคนละ100แชร์100กลุ่ม100บุคคลเป็นการบูชาธรรมแล้วก็เป็นการถวายกําลังใจพระอาจารย์เนาะเนาะทีนี้มาดูอัน,นิสงส์งของการทําบุญทอดกรถินนี่มีความพิเศษนะหรือเกิดผลบุญอันบริบูรณ์กับชีวิตดังต่อไปนี้นะยอมนะโดยเฉพาะอัน,นิสงส์ข้อที่1นยมด้วยผลแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินนี้ยมจะส่งผลทําให้สภาพจิตใจของผู้ที่ทา ผู้ที่ได้ทําบุญทอดกรถินนี่จะมีความใสสว่างเป็นอย่างยิ่งเหมือนทําบุญแล้วในี่ใจจะสว่างว่าในทันทีทันใดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสภาพใจของผู้ที่มีความตานี่นะเปรียบเสมือนดวงใจที่มียางเหนียวมาห่อหุ้มจนทำให้ผู้นั้นรู้สึกเนะหน,หนะไม่สบายใจกุ้มใจและเป็นห่วงโน้นห่วงนี้เช่น อ่า да. เป็น uh, ห่วงเขาไปไม่ใช่ห่วงนะอ่าเป็นห่วงโน่นห่วงนี่ใช่ไหมเช่นกลัวว่าทรัพย์ของตนเองจะน้อยลงกลัวว่าทรัพย์ของตนจะหมดไปกลัวว่าตัวเองจะรวยน้อยลงกลัวว่าในอนาคตตัวเองจะไม่มีกินมีใช้นะฮะกลัวว่าคนโน้นอ่าจะว่าหรือไม่คนนี้จะว่าหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้เองโยมจึงทําให้ดวงใจจากที่เคยใสนี่ก็กลายเป็นดวงใจที่ขุ่นมัวนะเรียบเสมอนกับคนที่มีร่างกายที่เหนียวเนินหนะ ไปด้วยเหงื่อใครนะก็จะรู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกอึดอัดและไม่สบายตัวฉะนั้นโยมแต่เมื่อผู้นั้นได้ทำบุญทอดกระถินเนี่ยความตนีที่ห่อหุ้มใจเนี่ยก็จะถูกกำจัดออกไปในทันทีทันใดซึ่งส่งผลทำให้สภาพใจเนเกิดความใสสว่างเป็นอย่างยิ่งและเมื่อเกิดความสว่างเช่นนี้แล้วโยมก็จะทำให้จิตของผู้ทำบุญเกิดความเบาสบาย อย่างที่เรียกว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะจะมีความสุขอย่างที่สุดปื้มอยากที่สุดปื้มแล้วปื้มอีกเฝ้าแต่ปื้มมาไม่กังวลใจอะไรทั้งสิ้นหรือสบายอกสบายใจในทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งนะกล่าวได้ว่าอันตัวเราผู้ไม่มีความตนีนั้นจะมีความสุขไปตลอดชีวิตและความสุขนั้นจะอัดแน่นล้นปรีอยู่ในหัวใจนั่นเองนะนี่คืออันที่สองประการแรกนะ ทีนี้อันที่สองข้อที่สองก็คือด้วยผลแห่งบุญที่เราท่านทั้งหลายทุกคนได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินนี้ยมจะส่งผลทําให้ทุกคนมีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าด้วยสภาพใจที่สว่างสวัยเป็นอย่างยิ่งอันเกิดจากการทําบุญกรถินจะส่งผลทําให้ทุกคนเป็นสุขยิ่งกว่าสุขนั่นก็คือทุกคนจะเป็นสุขได้ด้วยตนเองสุขจนไม่ คิดเบียดเบียนทำทำร้ายใครและอยากเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับสุขจนไม่คิดอยากขโมยของของใครสุขจนไม่คิดจะไปแย่งคนรับของใครแม้ผู้นั้นจะสวยหรือล้อแ,อแค่ไหนในยอมนะั้นหรือสุขจนไม่คิดจะโกหกใครแต่อยากที่จะนำใจมาวางไว้ที่การปฏิบัติธรรมอีกทั้งด้วยสภาวะใจที่สะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยและประพสสนอย่างนี้ ออย่างที่สุดนี้เองโยมทุกคนที่ได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินนี่โยมจะสามารถรักษาศีลได้ด้วยความสมัครใจด้วยความสุขใจและด้วยความปพื้มปิติใจเบิกบานใจที่ได้รักษาศีลนั่นก็คือไม่ต้องฝืนหรือใช้ความพยายามในการรักษาศีลเลยนะเมื่อใจของทุกคนมีความผ่องใสสว่างสสยอย่างที่สุดแล้ววิบากกรรมต่างๆที่แต่และคนได้เคยทําผิดพลาดเอาไว้ในอดีตอชาติก็จะไม่ได้ช่อง ทางนะไม่ได้ช่องตามมาส่งผลเช่นสมมุติว่าถ้าหากในภพชาติก่อนๆน้นนะเราคนใดคนหนึ่งนะได้ไปฆ่าสัตว์เพื่อนํามาทําเป็นอาหารทันทีที่สัตว์เหล่านั้นนะได้ถูกฆ่าแล้ววิบากกรรมดังกล่าวจะถูกตั้งเป็นถังนนยอมนะพร้อมกับคอยหาช่องอชิงช่วงส่งผลกับผู้กระทําหยุดตลอดเวลาแต่เมื่อเราทุกคนนั้นได้ทําบุญทอดกรถิน่นนะฮะ กระแสบุญจากการทำบุญทอดกระถินก็จะหลังไหลไปจดเชื่อมที่กายของเรา,าแล้วก็กายของเขาให้สว่างขึ้นมาทันทีทันใดซึ่งจะเป็นผลทำให้วิบากกรรมปานาติบาทที่เคยได้เคยทำผิดพลาดเอาไว้ในอดีตนี่จะไม่ได้ช่องตามมาส่งผลนั่นเองนอกจากนั้นโยมผลแห่งบุญที่เราทุกคน ได้ตั้งใจทําบุญทอดกระถิโยมยังจะไปช่วยตัดรลอนวิบากกรรมต่างๆทั้งหนักและเบาทั้งเจตนาและไม่เจตนาที่แต่ละคนได้เคยทําผิดพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้เบาบางเจือจางลงไปได้อีกด้วยนั่นก็คือยมจากหนักก็จะกลายเป็นเบานะจากเบาก็จะหายนะหรือจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนะฮะและที่ยิ่งไปกว่านั้นโยมถ้าหากทุกคนได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกําลัง ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานใจมากเท่าไหร่ยมความบริสุทธิ์และความสว่างความบริสุทธิ์และความสว่างของใจก็จะบังเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะทำะซึ่งจะเป็นผลทำให้ผลแห่งบุญสามารถที่จะส่งผลได้อย่างเหนือความคาดหมายหรือเกินเกินการคาดหมายอีกด้วยนั่นเองอทีนี้อาน,นิสงส์ของการทำบญทอดกฐถินอาน,นิสงส์ข้อที่สามยมด้วยอานุภาพแห่งบุญที่เราทุกคนนี่ ได้ตั้งใจทำบุญทอดกระถินนี่จะส่งผลทำให้ทุกคนนี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์หรือถ้าหากจะต้องเจ็บป่วยไขย้อันเนื่องมาจากวิบาก,กรรมเก่าในอดีตชาติได้ช่องตามมาส่งผลไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเจ็บป่วยเข้าถึงขั้นวิกฤต บุญจากการสร้างมหาการทานอย่างบุญทอดกรถินิยมจะไปช่วยทําให้อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นะทุเราเบาบางลงไปนะจากหนักก็จะกลายเป็นเบาจากเบาก็จะหายหรือจากร้ายก็จะกลายเป็นดีและด้วยผลแห่งบุญนิยมยังจะไปช่วยยังจะไปช่วยหล่อเลี้ยงรักษาให้ทุกคนเป็นผู้ป่วยที่ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือไม่รับรู้ถึงอาการเจ็บป่วยไขย้ที่มาคอยรบกวนร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทุกคนนะจะเป็นผู้ป่วยที่ดูดีมีความผ่องใสทั้งกายและใจอีกทั้งยังจะแลดูอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในบุญอีกด้วยนะแล้วนอกจากนี้ยมอานนสงสงแห่งบุญทอดกระถนนิ่ยังจะติดตามตัวเราทุกคนไปเหมือนดั่งเงาตามตัวนะยมนะซึ่งจะเป็นผลทำให้ ในพบชาติต่อ,ตอไปนี่ทุกคนจะยิ่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมส่วนและสง่างามยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะนั่นก็คือบุญกระถินจะช่วยส่งเสริมให้เราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นสดสดชื่นสดชื่นสดใสนะพูดให้ยมเข้าใจง่ายๆนี่คืออันที่สองข้อที่ที่ที่สามนะโยมนะของการทำบุญทอดกระถิน ทีนี้อันที่สองข้อที่สี่โยมด้วยความปพื้มปิติอันเปี่ยมร้นพ้นประมาณในผลแห่งบุญที่เราได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกระถินไว้อย่างดีแล้วนี้จะส่งผลทำให้ทุกคนเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามด้วยความดีจะเป็นผู้ที่มีสเสน่หาบารามีและจะเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายกล่าวได้ว่าไม่ว่าเราที่ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกระถินไว้อย่างดีแล้วเนี่ยจะอยู่ณนะ แห่งใดบนโลกกลมๆใบนิยมทุกคนจะเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลายชนิดที่เรียกว่าใครได้เห็นเป็นอยากจะเข้าใกล้อยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะสนับสนุนอยากที่จะดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูให้ได้ดิบได้ดีและ,จะเจริญรุ่งเรืองเ,เมื่อเป็นเช่นนี้ยมไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดก็ตามยมด้วยอนุภาพแห่งบุญกฐินนี้จะส่งผลทำให้ความสำเร็จนั้นบังเกิดขึ้นกับทุกคนได้โดยง่าย อย่างอัศจรรย์แบบเกินเกินควรเกินคาดเลยแหละนะิยมนะทีนี้ไม่เพียงชาตินี้เท่านั้นนิยมนะอานิสงส์แห่งบุญนี้ก็จะสมผลกับทุกคนนะฮะแม้ในภพชาติต่อๆไปอานิสงส์แห่งบุญกฐินก็จะติดตามตัวทุกคนไปด้วยนั่นก็คือด้วยอานิสงส์แห่งบุญนิยมจะส่งผลทําให้ทุกคนจะเป็นที่ถูกตาต้องใจและเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงมหาชนทั้งหลาย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในมนุษย์โลกเท่านี้นะยอมนะแม้แต่ชาวสวรรค์หรือเทพพบุตรเทพธิดาผู้มีบุญก็จะรู้สึกรักเอ็นดูและคอยปกป้องรักษาทุกคนให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนั่นก็คือทุกคนจะเป็นเหมือนอเหมือนดารายอดนิยมทั้งในเมืองมนุษย์และก็เทวโลกนะฮะที่แจ้งเกิดแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยผลแห่งบุญ อย่างที่ไม่ต้องขึ้นเวทีประกวดให้เสียเวลานะนี่คืออาน,นิสงส์ของการทำบุญทอดกระถินข้อที่สี่นะยมนะอ่ะแชร์ไปได้ยมไนดะ้คนละหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งรยกลุ่มหนึ่งรอยบุคคลนะทาง youtube ของเราก็เกือบห้าร้อยท่านทางเพจของเราก็8ปด้ยิหท่านเอาแชร์ไปให้ถึงเก้าร้อยดูสิยมส่วนยมท่านไหนที่จะร่วมบุญทำบุญทอดกระถินกับทางวัดป่าของเราก็ ที่ธนาคารที่พระจารยร์ขึ้นให้นี่แหละนะฮะจะภาพมาอุปถัมภ์ก็10,000แบาทจะภาพอุปถัมภ์ก็10,000บาทอาจะภาพกองบุญกองบุญละ999บาทหรือจะร่วมทําบุญตามกําลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารทกศนะหรือว่าโอนโอนเข้าที่ทกศหรือว่าแจ้งความประสงค์มาได้ที่พระจาจาร์นะโดยเฉพาะ จ้าภาพมาอุปถัมภ์แล้วก็เจ้าภาพอุปถัมภ์ก็จะมีเทระลึกมอบให้ด้วยแล้วท่านก็จะได้ถือปัจจัยของท่านได้เข้าถวายในงานได้แห่นในงานด้วยนะครับจากนั้นก็มาเด้อโย,ยมท่านไหนที่จะแจ้งความประสงค์ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับมีไหมสาธุสาธุอ่ทีนี้วกเข้ามาหาธรรมข้องเราต่ออานิสงส์ของการทําบุญทอดกรถินอ่าข้อที่ห้านโยมนะวันนี้พระอาจารย์อาจจะพูดทำยาวไปเลยนัยโยมนะ เพราะมันอน,นิสง์พระอาจารย์สรุปมาในมีอยู่17ข้อที่เราจะได้รับพอพระอาจารย์พูดจบก็คงจะสี่ทุ่มครึ่งพอดีก็คงจะจบรายการพอดีวันนี้อาจจะไม่ได้พาญาติธรรมได้ทำวัดสวดมนต์เ้ออยากจะให้ธรรมะของเราได้ต่อเนื่องแล้วพรุ่งนี้พระอาจารย์ไม่ได้อยู่นะโยมนะจะเดินทางไปที่จังหวัดคอนแกนไปรับรถนะโยมท่านถวายรถเบนซ์พระอาจารย์ปลารถบ,บอกว่าอยากได้รถเบนซ์เก่าๆเห็นเห็นแล้วมันดูคลาสสิก ดูแล้วชอบโยมท่านก็หาให้ท่านก็ถวายก็จะไปรับมานะ,อ,ะอันนี้ส่งข้อที่ห้านะน้องข้าโอ๊ตแจ้งไปในไลน์กลุ่มให้พระอาจารย์ทุกกลุ่มแลอทุกวันเผื่อโยมท่านไหนที่จะแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพนะกระถินก็สามารถในการที่จะแจ้งวา่าแจ้งความประสงค์เข้ามาเป็นเจ้าภาพได้อามีโยมท่านหนึ่งเนาะโ,โยตีกลุ่ม14่ได้โอนปัจจัยร่วมมาทําบุญแล้ว คุณโยมอะไรเนาะเจ๊น้อยนะ J นะชื่ออชื่อลายว่าเจ๊น้อยร่วมทําบุญทอดกระตินด้วยหนึ่งกองเนะาะเก้าราสิบก้าบทสาธุโขโมทนาด้วยนะคุณแม่ขอให้ใจบุญเหมือนพระเวสสันดรขอให้รับพรอสิบประการเหมือนนางพดษีให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาให้มีปัญญาเหมือนภาษารีบุตรเนาะให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคารานะขอให้เจริญโพคะเหมือนอนาณนาธปินทิกะเศรษฐี คอยมีโชคลาภเหมือนดังพระศีวรีคอยหายโรคีมั่งมีเหลือใช้ตลอดการละนานเด้อทุกท่านทุกคนอ่าที่มีส่วนร่วมแห่งบุญอ่แจ้งความประสงค์เข้ามาก่อนก็ได้ยมใกล้ๆจะปิดยอดการทําบุญค่อยโอนก็ได้นะฮะตอนนี้มีเจ้าภาพอุปถัมภ์สีท่านและท่านละหนึ่งหมื่นบาทนะโยมนะยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ก็แจ้งความประสงค์เข้ามาพระอาจารย์จะทําปัจจัยเป็นผานเป็นพุ่มเลยนะให้ยมถือเข้าถวายแล้วก็ถือแห่ด้วยปีนี้ พรมละเหมือนพรมละเหมือนแล้วก็เจ้าภาพมาอุปถรัรมภ์ก็หนึ่งแสนบาทเนาะมีไม่ยอมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพมาอุปถรัรมภ์อ่ะวกเข้ามาหาธรรมห้องเราต่อเนาะอันนี้สองข้อที่ห้าของการทําบุญทอดกฐถินนดยผลบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกระถิน่นด้วยความปลื้มปิติใจอย่างที่สุดนิยมจะส่งผลทำให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งแก้วกล้าอาจหานและไม่หวาดกลัวต่อ พยันตรายทั้งป่วงอีกทั้งเหลา่าเทวดาทั้งหลายต่างจะมาเฝ้าอนุโมทนาบุญแล้วก็จะคอยปกปักรักษาทุกคนให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยและด้วยผลแห่งบุญนิยมจะเป็นเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันทุกคนนะฮะป้องกันอาป้องกันคนนะภัยคนพานและภัยอันตรายทั้งหลายนี้ไม่ให้เข้ามากร้าำกาย หรือทำอะไรอ่หรือทำอันตรายต่อทุกคนได้นั่นก็คือไม่ว่าเราทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกระถินนี้จะเดินทางไปณนะแห่งหนต่ตาบลไหนหรือจะไปอยู่ณนะมุมใดในใน,ในโลกกลมๆใบนี้ก็ตามโยมทุกคนจะมีบุญนี้คอยตามคุ้มครองปกปักรักษาเหมือนเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวที่ชั้นเลิศที่คอยปกป้องอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ทุกคนแค้วค่าจากพยันตรายทั้งปวง นั่นก็คือภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาหาเราทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้นะแม้เพียงปลายเล็บเหนียมก็ไม่อาจจะมาทำอันตรายได้ด้วยเหตุนี้โยมจะทำให้ทุกคนเนี่ยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขโดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าใครจะมารอบทำร้ายหรือทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะ นอกจากนี้ยมเมื่อถึงคาที่วิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่เราทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกดถินนี้ได้เคยผิดพลาดเอาไวา้ได้ช่องตามมาส่งผลจนทำให้ต้องประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆเช่นประสบกับภาวะน้ำท่วมหรือไฟไหม้อย่างนี้เป็นตน้นด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวยมจะไปโดนจิตโดนใจให้มีคนมาคอยช่วยเหลืออุดหนุนค้ำจุนให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยอย่างเป็นอัศจรรย์นะยมนะ ถ้าหากเราทุกคนที่ตั้งใจทําบุญท้อยกตินนี้ได้มีโอกาสออกบวชเป็นพิสุอยู่ในร่มเงา,อาของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะอยู่ณนะสถานที่ใดก็ตามเช่นตามป่าตามเขาหรือในถ้ำอย่างนี้เป็นต้นด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวนิยมนะฮะจะเป็นเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้กับทุกคนอีกทั้งเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างจะมาเฝ้าอนุโมทนาแล้วคอยปกป้อง อาราขาประดุจเป็นผู้คุ้มกันบรรดาศักด์ให้กับทุกคนซึ่งจะทำให้ปลอดกังวลจากเรื่องราวต่างๆและสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทรรได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังจนเป็นผลทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้โดยง่ายอีกด้วยนั่นเองนะฮะนี่คืออันนีสองข้อที่ 10, นนสิบอนีสงข้อที่5นะของการเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกระถินเนาะ แชร์ไปได้ยอมได้แชร์ไปส่วนใครที่จะร่วมบุญก็ปวารณาแจ้งความประสงค์เข้ามาได้โอนปัจจัยเข้ามาได้นะครับอันนิสงส์ข้อที่6ของการทำบุญทอดกระถิญยมด้วยด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกระถินด้วยความเลื้อมปิติใจอย่างที่สุดนิยมจะส่งผลทำให้ทุกคนนี้มีภคทรัพย์นะ,ะหรือว่ามีามีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะบุญนิยมจะไปเชื่อมจด ที่กายของเราทุกคนแล้วจะไปดึงดูดเอาบุญที่เราทุกคนเคยทำเอาไว้ในอดีตชาติให้ได้ช่องตามมาส่งผลในภพชาติปัจจุบันเช่นสมมติว่าในหลายภพหลายชาติก่อนๆนโน้นโยมเราท่านทั้งหลายเกิดทำบุญสร้างวัดเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งมาถึงภพชาติปัจจุบันถ้าหากผลแห่งบุญจากการสร้างวัดที่เราได้เคยทำเอาไว้ในชาติดังกล่าวแล้ว เริ่มมีกำลังส่งผลอ่อนลงและยังไม่ได้ช่องที่จะตามส่งผลทันทีที่เราทุกคนได้ตั้งใจนำปัจจัยมาทำบุญทอดกระถินบุญนี้จะไปดึงดูดเอาบุญที่เราเคยสร้างวัดเอาไว้ในอดีตชาติให้ได้ช่องอให้ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับบุญกระถินที่ที่เราเพิ่งจะทำไปเมื่อบุญสร้างวัดในอดีตชาติและบุญทอดกรถินดังกล่าวมาประมวลรวม รวมกันส่งผลโยมจะทําให้ผลเนี่ยจะทำจะทำให้ส่งผลทําให้พบชาติปัจจุบันเรานี้จะทํามาค้าขึ้นนะแล้วก็จะมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทบาอย่างเป็นอัศจรรย์เลยนะสำหรับในกรณีของเราบางคนโยมแม้ในอดีตชาติไม่ค่อยอได้สั่งสมบุญอะไรไปมากนักแต่ถ้าในภพชาติปัจจุบันเขาเราท่านทั้งหลายนั้น อยอมตัดความตนีออกจากใจโดยการสละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากยิ่งทำบุญทอดกระถินอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างสุดกำลังความสามารถด้วยความปื้มปิติอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนิยมผลแห่งบุญจากการทอดกระินนี้จะไปเชื่อมจดที่กายของเราเหล่านั้นอย่างหนาแน่นเมื่อกำลังบุญหนาแน่นมากเข้ามากเข้ายมก็จะสามารถไปรื้อผัง จนถาวรที่ติดตัวเขาเหล่านั้นมาข้ามภพข้ามชาติออกไปได้เหมือนผังแห่งความจนและผังแห่งความตนีถูกรื้อออกไปแล้วพน้นแห่งบุญกฐินที่เราเหล่านั้นได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลังจะส่งผลทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานอ,าอย่างอัศาจรรย์ทันตาเห็นในชาติปัจจุบันนะโดยไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้านะยมนะ และนอกจากนี้ยมด้วยความที่เรานั้นได้ตัดความตนีออกจากใจไปได้ก็จะกลายเป็นอุปนิสัยหรือเป็นผังติดตัวเรานั้นไปข้ามพบข้ามชาติซึ่งจะทําให้พบชาติต่อ,ตอไปเรานั้นจะสามารถตัดความตนีออกจากใจไปได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าในภพชาติปัจจุบันจนเราสามารถลือผังแห่งความตนีที่ติดอยู่ในกายออกไปได้อย่างหมดจด เมื่อพังเมื่อผังแห่งความตนีถูกรือออกไปได้อย่างหมดจดแล้วโยมเราก็จะไม่ต้องกลับมายากจนอีกนะโดยะจะมีแต่ทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติแล้วก็จะได้สมบัติจักรพัิตักไม่พ่องที่ใช้เท่าไหร่ไม่รู้จกักหมดไม่รู้จักสิน้นนะซึ่งจะทำให้เรานั้นกลายเป็นอภิอัคคระมหาเศรษฐีแนวหน้า ข้บุญพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาตินะยโยมนะนี่คืออานิสง์ประการที่6จากการที่เป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินนะยโยมนะเออ, <c oughs> อเป็นบุญใหญ่นะในทางศาสนาท่านก็ถึงบอกว่าเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาเกิดเป็นคนแล้วให้ได้ทําบุญทอดกระถิน พาอบุญทอดกรถินเป็นบุญใหญ่มากในการที่จะแก้กรรมนุนดวนให้กับเราท่านทั้งหลายได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเวลาจํากัดเรามีโอกาสทําเป็นเจ้าภาพหลักได้ยิ่งดียอมหรือถ้าเป็นเจ้าภาพหลักไม่ได้ก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้อหรือเป็นเจ้าภาพให้ได้ทุกปียิ่งดีนะยอมนะบางคนโอ้มันจะไม่ตายหงหลอพระอาจารย์ไม่ตายหงหลกโยมในยอมนะหรือถ้าตาย ก็จะไปเสวยผลบุญที่โยมได้ทำเอาไว้เหมือนอตินลบานใช่ไหมโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์จะเล่าให้โยมได้ฟังนะอีกเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่วันนี้เล่าถึงอนิสงส์ที่พระอาจารย์ประมวลมาได้ว่าอ,อานิสงส์จากการทำบุญทอดกรถินจะได้17ข้อนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งนี้อย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งหลับเด้ออนิสงส์ของการเป็นเจ้าภาพทอดกรถินข้อที่7นะโยมนะ นอกจากผลแห่งบุญกตินที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททําด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจจะส่งผลทําให้ทุกคนมีโภคทรัพอนะุะสมบัติเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วเนี่ยด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวโยมยังจะส่งผลให้อยายังจะส่งผลทําให้ทรพย์สมบัติเหล่านั้นบังเกิดขึ้นกับทุกคนได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายนะหรือถ้าจะพูดให้โยมเข้าใจว่าทุกคนสามารถหาทรัพย์มาใช้สร้างบาร,รมีได้อย่างง่ายแสนง่าย โดยไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานหนักไม่ต้องอดตาหลับอดตานอนนะไม่ต้องลำบากเข็นใจไม่ต้องตากแดดตากฝนอย่างแสนสาหัสไม่ต้องเสียเวลาเงินตาและอารมณ์ไม่ต้องหงดเหงิดฟุ้งซ่านลำคา,ใวาวญใจว้าวุ่นใจกังวลใจก่อนที่จะได้ทราบมาอย่างนี้เป็นตน้นแม้ในภพชาต,ติต่อไปโยมด้วยผลแห่งบุญกถินที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำด้วยความเพื้มปิติเบิกบานใจอย่างที่สุดนี้ จะยังคงส่งผลต่อไปนะซึ่งจะเป็นผลทำให้ทุกคนนี่ได้เกิดในตระกูลอภิอัครมหาเศรษฐีนะที่ร่ำรวยไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันไม่มีประมาณเราจะสังเกตเห็นไหมคนบางคนอุเกิดมาบนกองเงินกองทองนะเกิดมาเลยก็รวยเลยนี่เพราะเขาทำบุญทอดกระถินไว้ก่อนแต่ไม่เหมือนเราเนาะไม่เหมือนธรรมภาภาพเกิดมาจนๆน,นะฮะข้าวคุกกับเกลือก็กินมาแล้ว นะะในเงินโรงเรียนบราระบาทบางวันไม่ได้ไปเลยนมแม่ก็ไม่ได้กินนมผงก็ไม่ได้กินอาศัยกินนมข้าวกินน้ำข้าวที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังนะฮะแต่บางคนเนี่ยก็เกิดมานี่ในตระกูลอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยไปด้วยโภคทรัพย์อันไม่มีประมาณฉะนั้นโยมกล่าวได้ว่าเกิดมาแล้วจะรวยทันทีนั่นเองนะถ้าได้ทำบุญท่านกฐินหรือรวยกันตั้งแต่ก่อนเกิด รวยกันแบบไม่ต้องลำบากในการแสวงหาทรัพย์เช่นทันทีที่เกิดมาก็จะมีเปทองคำฝังเพชรไว้รอถ้ามีขวดนมรัตนาชาติไว้ใช้อย่างเหลือเฟืออย่างนี้มีผ้าอ้อมนะขีบทองสวิตเตรียมไว้ให้ใช้เต็มตู้อย่างนี้เป็นตน้นแม้ในยุคป,ปัจจุบันสมบัติในทรรนองนี้ก็มีปรากฏให้เห็นะนยมนะเช่นโถส้วมทองคำรถยนต์ทองคำหรือรถเบนซ์ฝังเพชรทั้งคันอย่างนี้เป็นตน้น แลนะที่สําคัญที่สุดยมสมบัติที่รอนะท่าเหล่านี้ล้วนเป็นนะไปเพื่อให้ทุกคนได้เอาไว้สร้างบาร,รมีอย่างจุใจนั่นเองนี่คืออาน,นิสงส์งของการทําบุญทอดกรถินนะข้อที่เจ็ดพูดง่ายๆก็คือจะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดในตระกูลที่ร่ารวยมีเงินใช้จ่ายอย่างมากมายไว้สร้างบุญสร้างบาร,รมีได้ตามที่ใจต้องการนั่นเองนะฮะ อันนี้สองของการทําบุญทอดกรถินข้อที่แปดโยมด้วยผลบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททําบุญทอดกรถินในพระพุทธศาสนาโยมจะส่งผลทําให้ทุกคนนี้มีข้าวของเครื่องใช้ที่สวยงามวิจิตรประณีตหรืออาจกล่าวได้ว่าในเวลาที่ทุกคนจะใช้ของอะไรใส่เสื้อผ้าชุดไหนหรือขับรถอะไรโยมผู้ที่ได้พบเห็นจะรู้สึกอัศจรรย์ใจถึงการมีและการได้ใช้สมบัติที่ประณีตเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยนิยมหากใครได้ใช้กระเป๋ายี่ห้อดังๆราคาใบละ4 5ล้านเนียยมก็จะมีคนนำไปลงหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือเล่าลือกันไปทั่ววงสังคมชั้นสูงอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามโยมการที่ทุกคนนะฮะจะมีสมบัติที่สวยงามวิจิตรประณีตจนใครต่อใครเอาไปเล่าลือกันนั้นโยม ก็ไม่ใช่เป็นเพราะอยากจะอวดรู้อวดรวยอะไรนะยอมนะเนื่องจากสมบัติเหล่านั้นรู้วนเกิดขึ้นเองตามกำลังบุญในตัวของทุกคนทั้งสิ้นหรือกล่าวให้เข้าใจง่ายๆก็คือกำลังบุญในตัวของผู้ที่ได้ทำบุญกถินด้วยความปื้มปิติใจอย่างที่สุดจะทำให้ได้ใช้แต่ของดีๆระดับโลกนะแม้ในภพชาติต่อ,ตอไปผลบุญจากกถินฐานที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำไว้ ในพระพุทธศาสนาเนี่จะติดตามตัวทุกคนไปซึ่งจะส่งผลทําให้ทุกคนจะมีข้าวของเครื่องใช้ที่ประณีตสวยงามอลังการยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนี่คืออันที่สองข้อที่อ่าข้อที่8ท้องการทําบนทอดกรถินนะกระเป๋าก็จะใช้กระเป๋ามีย่ห้อแต่มาภาพเห็นบางคนโอ้เสื้อผ้านะยอมเสื้อตัวละห้าหมื่นกางเกงตัวละห้าหมนรองเท้าตัวละสองหมื่นนาฬิกาเรือนละล้านสองล้านก็มีรถ คันละนะสิบล้านก็มีนะฮะก็ด้วยอันนี้สงผลบุญที่เขาได้ทำบุญทอดกระถิ่นนั่นแหละนายยมนะอันนี้สงผลบุญตัวนี้เลยส่งผลให้เขาได้มีในสิ่งที่เขาได้ที่เขาเป็นที่เขามีในยุคปัจจุบันนี้กระเป๋าก็กระเป๋าเบนเนมนะฮะเป็นหลุยนะฮะนยยมนะอ่ะทีนี้ญาติโยม อันที่สองของการทําบุญทอดกรถินข้อที่9ก็คือด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกําลังนี่ฉะนั้นทําไมพระอาจารย์จึงจึงใช้เวลาบอกบุญว่าให้ทําบุญตามกําลังทรัพนะเต็มกําลังศรัทธาอย่าไปใช้คำว่าทําบุญตามกําลังศรัทธาโอ้คนทุกคนนี้มีศรัทธาล้นหลามแต่ปัจจัยไม่มีถ้าจะให้ถูกต้องใช้คําว่าทําบุญตามกําลังทรัพเออเรา มีเท่าไหร่เราก็ทําที่มันไม่เดือดร้อนตาเลียงไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่ให้เต็มกําลังศรัทธาทําด้วยความศรัทธาพระอาจารย์ถึงบอกทุกครั้งที่ทําหน้าที่ทุกครั้งที่ทําความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ให้ทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความเต็มใจทําด้วยจิตเริ่มใสทําด้วยใจศรัทธาแล้วสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐมันก็จะบังเกิดขึ้นกับเราทุกคนนะฮะดังนั้นเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่โบราณท่าทำบุญให้อธิษฐาน ทำทานให้ตั้งใจจะทําการสิ่งใดจิตใจเป็นสําคัญการทําบุญทุกบุญก็เหมือนกันยมต้องตั้งใจอันนี้สองข้อที่เก้าของการทําบุญทอดกรถินด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถิน่นอย่างเต็มที่เต็มกําลังและได้ถวายผ้าไตจีวรอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้ประพฤติธ,ธรรมนี่ยยมจะส่งผลทําให้ทุกคนนี่มีผิวพรรณมณะนะที่เปล่งปางผ่องใสและดูผุดผ่องเป็นยองใหญ่หรือถ้าในสมัยนี้เขาก็จะนิยมใช้คําว่า หน้าเด้งหรือผิวสว่างกระจ่างใสดูเรียบเนียนโดดเด่นโดนใจอย่างเป็นธรรมชาติอย่างนี้เป็้โต้นนั่นเองอถ้าผลบุญจากการทอดกรถิ่นและถวา,ายผ้าไตจีวรกระถินโยมที่เราทุกคนได้ตั้งใจตุ่มเททําอย่างเต็มที่เต็มกําลังอย่างที่สุดในโยมได้ช่องตามมาส่งผลอย่างหนาแน่นจะส่งผลให้ในชาติปัจจุบันทุกคนจะยิ่งดูอ่อนกว่าวัย แม้จะมีอายุมากแล้วก็ตามโยมแต่ทุกคนจะยังดูดีอยู่เสมอที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผิวพรรณของทุกคนจะดูสว่างกระจ่างใสไหลฟ้านะฮะนะฮะ,นะฮะแล้วก็มีออร่าเปล่งประกายออกมานอกจากนิยมนะโดยเฉพาะอาป,ประเภทรอ,อยย่น อลอยตีนกาบนใบหน้าก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาะปรากฏให้เห็นเลยนะทุกครั้งที่ส่องกระจกก็จะมีแต่ความชื่นตาชื่นใจนะซึ่งจะเป็นผลทําให้ทุกคนดูหน้าเข้าใกล้แล้วก็หน้าชวนมองเป็นอย่างยิ่งเหมือนอย่างมาหาอุบาสิกาวิสาขาที่แม้มีอายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังสวยไม่สงังแล้วก็ยังแลดูเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาเหมือน อะไรนะดาราคนหนึ่งดังแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ใจบุญเบลล่าใช่ไหมโยมเบลล่าเนี่ยเฮ็ดทำบุญทอดกระถินทุกปีนะทำบุญที่นั่นที่นี่ hmm. คนทำบุญเนี่ยโอ้ดูดีนะโยมเนาะดูน่ารักนะดาราหลายคนเหมือนกันนะครับนิยมหลายท่านหลายคนเหมือนกันที่ใจบุญสนทานดูมีออรา่าดูสวยไม่สางนะฮะถึงแม้จะแก่แล้ว ก็ยังดูสวยไม่สางนั่นเองอีกทั้งถ้าหากในพบชาติปัจจุบันเราคนใดมีปัญหาที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง mm. เช่นสิวฝ้ากะหูดกาเกืื่นเลือนะ้อนนะอะไรต่างๆสังเกตเงินสังเกตทองหรือผิวพันธุกคขะเป็นหลุมเป็นบ่อนะก,กะดำกระด่างไม่เรียบเนียนเนี่ยรูขุมขนใหญ่ผิว ผิวพรรณหยาบกร้านดำจนไม่น่ามองอย่างนี้เป็นต้นเพราะวิบากกรรมในภพชาติก่อนๆได้ได้ตามมาส่งผลแต่ด้วยผลแห่งบุญที่ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกรถิน่นและถวายผ้าไตจีวรอ,อันประณีตยมจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวทําให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจากร้ายกลายเป็นดีเพราะผลแห่งบุญดังกล่าวจะไปบันดาลให้ได้ไปเจอหมอดียาดีที่จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง เหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์นะและเมื่อถึงข่าวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไปโยมด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททําบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกําลังนี่ยโยมและได้ถวยายผ้าไตจีวรอันปณนีตนี่จะส่งผลทําให้ทุกคนนี้จะไปบังเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธทิดา,าชาวสวรรค์ที่มีผิวพรรณวันนะที่เป่งปังสวยงามแล้วก็ละเอียดปณนีตอีกทั้งรัศมีกายก็จะ เปล่งประกายออกมาระยิบระยับสว่างสวัยเจิดจ,จ้าและโดดเด่นกว่าเทพบุตรเทพธิดาท่านอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้ถวายผ้ากฐินแม้ในภพชาติต,ต่อไปยมผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททําบุญทอดกฐินนี้และถวายผ้าไตรจีวรอันประณีตนี้ยมจะติดตามตัวเราทุกคนไปซึ่งจะส่งผลทําให้ทุกคนนีจะมีผิวพรรณวันะที่ละเอียดประณีตนะรูขุมขนละเอียด ฝ <Started. S 2> นจะอ่าเขา้าไปลูกขุมขนละเอียดฝนจะไม่ติดนะผิวพันธุ์วันนะจะเปล่งปลั่งสว่างกระจ่างใสใด,ดูดีเป็นที่รุงดึงดูดตาดึงดูดใจของมาชนและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเห็นน้องเบลล่านะยอมนะดาราเน่ยใจบุญแล้วก็ผิวดีนะยอมนะตัวเล็กๆนะฮะนีนะ่ด้วยอันนี้สง่งจนมาชนเหล่านั้นเกิดความสงสัย ใครรู้ว่าเอ๊ะทำบุญมาด้วยอะไรหนอทําไมถึงดูดีมีเช่นนี้นะและด้วยความที่เราทุกคนที่ได้ตั้งใจทุ่มเททําบุญทอดกฐินและถวายผ้าไตรจีวรกฐินอันปรนีตนี่แหละดูดีเป็นที่ดึงดูดดึงอ่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนและผู้ที่พบเห็นดังที่พระอาจารย์กล่าวมาแล้วก็จะทําให้มหาชนและผูะ้มีบุญที่พบเห็นเกิดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ อยากที่จะสวยอยากที่จะหลอ่อด้วยการสั่งสมบุญบรารมีเหมือนอย่างที่ทุกคนได้ทำถึงตอนนี้ทุกคนก็จะสามารถบอกมหาชนและผู้ที่มีบุญที่พบเห็นเหล่านั้นได้เลยว่าสาเหตุที่ดูดีเช่นนี้เพราะได้ทำบุญกรถินนะนี่คืออนิสสงข้อที่9นะโยมนะนะของการทำบุญทอดกระถินจะให้ดูแลดูสาวสวยอยู่ตลอดไม่แก่ไม่มีรอยย่น แ่งตีนไก่ตีนกาเออนิยมนะอืมอ่ะทีนี้มาดูอาน,นิสงของการทําบุญทอดกรถินข้อที่สิบนะด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินด้วยตนเองนี้และได้ทําหน้าที่เป็นผู้นําบุญนิยมนะโดยการไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมทําบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกําลังเ,ออเช่นจัดรถบัสชวนคนมาร่วมทําบุญทอดกรถินอย่างนี้เป็นต้น จะส่งผลทำให้ทุกคนจะเป็นผู้ที่มีฟันงามและมีกลิ่นปากที่หอมนะหอมหวนนุ่มนวลและสดชื่นกว่ามนุษย์ทั้งหลายด้วยความที่เราทุกคนดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้วมีกลิ่นปากที่หอมหวานนุ่มนวลและสดชื่นกว่ามนุษย์ทั้งหลายจึงทำให้มหาชนทั้งหลายอยากที่จะเข้าใกล้อยากที่จะฟังท,ทุกทถ้อยคำของทุกคนด้วยความสนอกสนใจด้วยความเต็มใจ ด้วยความปลื้มปิติใจที่จะฟังและอยากที่จะทำให้ทุกคนพูดแล้วพูดอีกอย่างไม่รู้เบื่อในเมื่อมาหาชนทั้งหลายมีใจที่จดจ่อกับทุกๆถ้อยคำของทุกคนเช่นนี้แล้วโยมก็จะเป็นผลทำให้พวกเขาสามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ทุกคนต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นโยามาหาชนทั้งหลายก็จะพากันโจดจันทร์ถึงเรื่องความอัศจรรย์และความพิเศษของกลิ่นปากอันหอหมหวนของทุกคนกันไปทั่วเมือง ทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกและพวกเขาก็จะเกิดความสงสัยอยากที่จะรู้ทำไมเราทุกคนที่กล่าวมาแล้วจึงมีกลิ่นปากที่หอมหอมหวานนุ่มนวลและสดชื่นอย่างนี้เ,นเมื่อมาจนทั้งหลายได้ทราบว่ากลิ่นปากอันหอมหวนนี้เกิดจากผลแห่งบุญที่เราทุกคนดังที่กล่าวมาแล้วนี่ได้ตั้งใจพูดจาเชิญชวนมหาจนผู้มีบุญทั้งหลายด้วยถ้อยคำที่แพลเราะอ่อนหวานและเปี่ยมล้นไปด้วยความปรารถนาดี อยากที่จะให้หมาชนผู้มีบุญทั้งหลายได้ทําบุญทอดกรถินนะฮะเมื่อหมาชนทั้งหลายได้ทราบเช่นนั้นพวกเขาก็เกิดความปิติเบิกบานและเกิดแรงบนันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อยากที่จะไปทําหน้าที่เป็นผู้นําบุญเนะะชิญชวนผู้มาทําบุญเหมือนกันนะะกับที่เราทุกคนนะฮะได้ทำนะเพื่อพวกเราจะได้มีกลิ่นปากหอม หวนเหมือนอย่างทุกคนเมื่อมหาชนผู้มีบุญเหล่านั้นได้ออกไปทําหน้าที่ผู้นําบุญเชิญชวน,นมหาชนท่านอื่นๆมาทําบุญมากเท่าไหร่เราทุกคนดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วยอมในฐานะเป็นต้นบุญกับมหาชนเหล่านั้นก็จะมีส่วนในบุญทุกๆบุญกับพวกเขาเหล่านั้นตามไปด้วยนะซึ่งถือว่าเราผู้คนดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเป็นผู้ที่ปิดประตูอบายแล้วก็เปิดหนทางสวรรค์ให้แก่มหาชนทั้งหลายและนอกจาก เราทุกคนดังที่กล่าวมาแล้วจะมีกลิ่นปากที่หอมหวนนุ่มนวลและสดชื่นกว่ามนุษย์ทั้งหลายแล้วกลิ่นปากอันหอมหวนนี้ยังฟุ้งขจรกระจายลอยผ่านชั้นบรรยากาศไปจนถึงสวรรค์ชั้นต่างๆอีกด้วยนะฮะซึ่งลักษณะการฟุ้งขจรกระจายของกลิ่นปากอันหอมหวนของทุกคนนั้นยมจะมีรูปแบบเหมือนคลื่นที่แผ่อ,ออกไป เป็นวงกว้างแล้วก็จะกระจายตัวออกไปเรื่อยๆโดยที่ความหอมของกลิ่นปากนั้นจะมีความหอมที่สม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้นจากปากของทุกคนจนกระทั่งถึงสวรรค์ชั้นต่างๆเมืม่อกลิ่นปากอันหอมหวนของเราทุกคนดังกล่าวที่ว่ามาแล้วได้กระทบกับนาสิกของเหล่าเทวบุตรเท,ธทธวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆเทวบุตรเท,ธทธวดาเหล่านั้นต่างก็ต้องหยุดทํากิจกรรมทุกอย่างเพื่อหันมาพิจารณากลิ่นนี้คือกลิ่นอะไร มาจากไหนทําไมจึงหอมหววัวนุ่มนวลน,นะแล้วก็สุดแสนจะสดชื่นอย่างนี้เมื่อเทพพระบุตรเทพธิดาเหล่านั้นได้เห็นด้วยทิพยาจากสุว่าต้นกําเนิดท้องกลิ่นนี้มาจากปากที่เป็นมงคลของทุกคนดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งกําลังทําหน้าที่เป็นผู้นําบุญแจ้งข่าวบุญเชิญชวนมหาชนได้ทําความดีเทพพระบุตรเทพธิดาเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้สึกชื่นชมแล้วก็ปลื้มปิติใจในการทําหน้าที่ผู้นําบุญ ยอดกัลยาณมิตรของทุกคนเป็นอย่างมากซึ่งจะส่งผลทําให้รัศมีกายของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเป็นประกายระยิบระยับจนเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นอดไม่รนทนไม่ได้ที่จะอนุโมทนาสาธุก,การกับทุกคนเพราะเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นอยากที่จะได้มีส่วนร่วมในบุญกับทุกคนด้วยซึ่งปกติแล้วยมเทวดานี่จะเหม็นกลิ่นมนุษย์ทั่ว,วไปแต่มนุษย์ที่ชวนคนทําบุญกระถินได้ หรือทําความดีจะมีกลิ่นปากที่หอมหอมขนาดที่ว่าเทวดายังต้องเหลียวมามองนะฮะและอยากที่จะโมทนากับมนุษย์ที่รักทําความดีนอกจากนั้นโยมถ้าหากเราบางคนที่ได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินด้วยตัเองและได้ทําหน้าทีา่เป็นผู้นําบุญนะได้เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายร่วมทําบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกําลังต้องมาป่วยไปโรคเกี่ยวกับบริเวณช่องปากจนทําให้ มีกลิ่นปากอันไม่ชวนให้เข้าใกล้ไม่ชวนให้พูดคุยด้วยแม้ผู้นั้นจะดูสวยดูหล่อดูดีหรือดูเท่ขนาดไหนก็ตามซึ่งโลกดังกล่าวก็เป็นผลมาจากวจีกรรมในอดีตชาติที่เขาได้เคยทําผิดพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผลวจีกรรมเหล่านั้นยมคือคําพูดในเชิงลบทั้ง4ประการที่ตรงขาา้ามกับวจีสุสจริตไม่ว่าจะเป็นการพูดโกหกการพูดคำหยาบการพูดสอดเสียดการพูดเพ้อเจอ นะแต่ด้วยผลบญแห่งแต่ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวโยมก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติให้เบาบางเจือจางลงไปได้และจะส่งผลดลบันดาลให้คนนั้นได้พบเจอกับหมอดียาดีที่จะมาช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับช่องปากของเขาให้หายเป็นปลิดทิ้งได้อย่างเป็นอัศจรรย์นี่คืออานิสงส์ของการทำบุญทอดกระถินนะข้อที่10นะโยมนะจะได้อานิสงส์แบบนี้ฮ ฉะนั้นการที่โยมได้ชวนคนอื่นได้มาทําบุญด้วยนี้อันนี้ส่งผลบุญนี้ก็จะได้ฉะนั้นก็เชิญชวนญาติโยมญาติธรรมได้โยมนะได้นําข่าวบุญของทางวัดป่าธรรมวังสารามของเรานี้ไปแจ้งไปบอกข่าวเล่าแจ้งบอกข่าวเล่าทำะนะเชิญชวนให้ญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายของเราหรือผู้ที่เป็นเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีเป็นเจ้านายของเราลูกน้องของเราได้มีส่วนแห่งบุญอันนี้ส่งผลบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราส่งผลให้เรามี เกียรป่าหอมดังที่พระจานทร์ว่านั่นเองนะครับอทีนี้อันนี้สงข้อที่11น่ยอมนะจากการทำบุญทอดกระถินด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกระถินด้วยตนเองและได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญได้เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมทำบุญทอดกระถินอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี่จะส่งผลทำให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะมีพลังน่าฟังและสามารถสะกด ผู้ฟังให้หยุดนิ่งพร้อมที่จะฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนจะพูดหรือจะกล่าวออกไปไม่ว่าทุกคนจะพูดอะไรออกไปโยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องบุญทุกๆถ้อยคำของทุกคนจะมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากนะซึ่งจะเป็นผลทำให้มาชนทั้งหลายสมัครใจเต็มใจและเป็นสุขอย่าที่จะทำตามคำพูดของทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้โยม ก็จะส่งผลทําให้เราทุกคนดังที่กล่าวมาแล้วสามารถที่จะประสบค,ความสําเร็จในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างง่ายดายสำหรับในกรณีบางคนโยมที่ตั้งใจทําบุญทอดกรถินด้วยตนเองและได้ทําหน้าที่เป็นผู้นําบุญนะได้เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพูดเช่นพูดเร็วเกินไปจนฟังไม่ทันพูดมากเกินไปจนหน้าเบื่อนะพูดไม่ชัด พูดติดอ่างพูดแล้วลิ้นพันกันพูดแล้วเสียงแหบเครืออย่างนี้นะฮะพูดแล้วเสียงไม่ออกหรือนะฮะออกมาไม่หมดนะเป็นต้นอย่างนี้นะด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวโยมจะส่งผลทําให้วิบากกรรมที่ทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพูดเบาบางเจือจางลงไปได้นั่นก็คือจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะหายจากร้ายก็จะกลายเป็นดีและถ้าหาวิบากกรรมที่ทําให้อ่า ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพูดดังกล่าวหมดไปเรานั้นก็จะสามารถกลับมาพูดได้ดีเป็นปกติหรือสามารถที่จะพูดได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมได้อย่างเป็นอัศจรรย์นอกจากนี้ยมเมื่อกําลังบุญของเราทุกคนที่ได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินด้วยตนเองและได้ทําหน้าที่ในการเป็นผู้นําบุญได้เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายร่วมทําบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกําลังมากเข้ามากเข้า,า,ขาจนเต็มเปี่ยมก็จะมีอนิสง์ทําให้ทุกคน จะเป็นผู้ที่มีชื่ออาจจะเป็นผู้ที่มีเสียงประดุษเท้ามหาพรมคือมีเสียงดังกังวานพเรละสนะโสดไม่แหบไม่พ้าและไม่เครือนะฮะไม่ว่าจะเป่งวาจาอะไรออกไปมหาชนทั้งหลายก็จะต้องหยุดเพื่อที่จะฟังเพราะเสียงของทุกคนจะเป็นเสียงที่ใครๆก็อยากฟังเนื่องจากฟังแล้วรู้สึกสบายใจฟังแล้วรู้สึกไม่เบื่อฟังแล้วนี่ก็อยากจะที่จะฟังอีกเพราะเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใคร เห็นไหมดักร้องบางคนนะเสียงไม่เหมือนใครฟังแล้วโอ้มันสนอะหูใช่ไหมโยมดังนั้นในเวลาที่เราทุกคนดังที่กล่าวมาแล้วยมจะไปพูดเชิญชวนมาหาชนผู้มีบุญทั้งหลายให้มาสั่งสมบุญด้วยกันมาหาชนเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้สึกแช่มชื่นเบิกบานและอยากที่จะทําบุญกับทุกคนด้วยความเต็มอกเต็มใจและปพื้มปิติใจโดยไม่รู้สึกเสียดายทรัพย์ที่นำมาทำบุญอของทุกคนเลยนะ อีกอทั้งมหาชนเหล่านั้นก็จะเกิดแรงบนันดาลใจที่ยิ่งใหญ่และมีความรู้สึกกระตือรือร้นอยากที่จะไปทําหน้าที่ผู้นําบุญเชิญชวน,ชนมหาชนให้ท่านอื่นๆให้มาสั่งสมบุญกับทุกคนอีกด้วยซึ่งถือว่าเราทุกคนดังที่กล่าวมาแล้วนี้ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีที่จะปิดประตูอบายเปิดหนทางสวรรค์ให้แก่ตนเองแล้วก็มหาชนทั้งหลายนี่คืออานิสงส์ของการทําบุญทอดกรถิ่นข้อที่11นะยมนะ เหนื่อยเหนื่อยไม่ยอมฟังพร่อจาร์มากเหเหนื่อยไหม,ม,าาม,หอ,ไหมอ่าเป็นกําลังใจพะาอจารย์ก่อนนะยอมนะฟังจนจบเด้ออย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหายไปไหนอ่าแชร์ให้พระอจารย์ด้วยคนละหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยขุมหนึ่งร้อยบุคคลเป็นการบูชาธรรมแล้วก็เป็นการถวายกําลังใจอ่าทีนี้อาน,นิสงส์ของการทําบุญทอดกระถินข้อที่สิบสองโยมนะะ อนอด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐถินอย่างเต็มที่เต็มกำลังเนี่ยโยมและได้ถวายผ้าไตาจีวกรกฐถินอันประนีตแก่คณะสงฆ์ผู้ประพฤติทธรรมด้วยสองมือของตนเองนี่จะส่งผลทำให้เราทุกคนนี่มีมือที่สมส่วนเนียนนุ่มนะและสวยงามนะสีผิวของมือก็จะเนียนเรียบเสมอกันไม่ดำกระด่างนะข้อนิ้วม,มือก็จะไม่ไม่โปนไม่แตกและไม่เป็น ข้อป้องนิ้วของทุกคนจะงามสมส่วนกลมกึงและดูดีซึ่งมือและนิ้วแบบนี้ใครต่อใครก็ปาถนาและเปินมือ,อและเป็นมือและนิ้วที่ใครได้เห็นก็จะสะดุดตาสะดุดใจนอกจากมือและนิ้วจะสวยแล้วก็ดูดีแล้วยมเล็บที่อยู่บนปลายนิ้วก็จะสวยแล้วก็ดูดีอีกด้วย แม้ว่าจะไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เล็บของตัวเองก็ตามแต่เล็บของทุกคนจะสวยแล้วก็ดูดีเป็นอย่างธรรมชาติอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องไปไป,ไปทาหรือระบายสีอะไรต่อเมื่อะไรเลยนะฮะอีกทั้งถ้าหากในพบชาติปัจจุบันเราบางคนมีอาการผิดป,ปกติหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับมือและเล็บเนย พราะวิบากกรรมในภพชาติก่อนๆได้ช่องทางตามส่งได้ช่องทางตามส่งผล,งงงผลยกตัวอย่างเช่นมีปลายนิ้วที่บวมมือโตผิดปกติมือซีดขาวมือมีมือ,ม,อมือเขียวช้ำเนี่ยหรือเป็นโรคเน็บเข้าไปเป็นโรคเล็บติดเชื้อราติดเชื้อไวรัสเล็บเล็บขบหรือว่าเล็บเปาะหักหลุดง่ายอย่างนี้เล็บเปลี่ยนสีเล็บ กุดหรือว่าเล็บไม่ยอมงอกนะหรืองอกออกมาแล้วก็เป็นขึ้นไม่ไม่น่าดูอย่างนี้เป็นต้นแต่ด้วยผลแห่งบุญที่ตั้งใจทุ่มเททําบุญทอดกรถินและถวายผ้าไตจีวรอ,อันปนีตด้วยสองมือของตอนเองนิยมจะไปช่วยนะตัดรอนวิบากรรมต่างๆให้อานักเป็นเบาเบาเป็นหายให้ร้ายกายเป็นดีอเพราะผลแห่งบุญดังกล่าวจะไปดลบันดาลให้ได้เจอหมอ,อที่ดีอ่า มีความสามารถและ,ะ,และได้ยาที่ดีะจะสามารถรักษาโรคเกี่ยวกับมือและเล็บเหล่านั้นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์นั่นเองหรือเมื่อถึงข่าวที่จะต้องละอัตภาพจากโลกนี้ไปยมด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททําบุญทอดกฐินอย่างเต็มกําลังซับเต็มกาลังศรัทธานิยมนะฮะตามกําลังซับเต็มกาลังศรัทธานี้แล้ได้ถวายพระาชกิวรอ,อันปานิ โดยสองมือของตนเองจะสมผลทําให้ทุกคนได้ไปบังเกิดเป็นเทพ,พบุตรเทพที่บาเทพที่ดานะบนะบนสวรรค์และมีมือและนิ้วที่สวยงามกลมกลึงนะฮะและที่ยิ่งไปกว่านั้นโยมมือและนิ้วอันเป็นทิพย์ของทุกคนจะมีรัศมีสีสันที่สว่างสวัยเรืองรองเปล่งประกายระยิบระยับนะวาววับจับตาจับใจเหมือนมีประกายอราอร่าเปล่งปังออกมาอยู่ตลอดเวลานะฮะ เมื่อใดก็ตามที่กำลังบุญของเราทุกคนมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยโยมเมื่อนั้นด้วยผลแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินเนี่ยและถวยา,ายผ้าไตจีบรอ,อันประณีตด้วยสองมือของตนเองเนี่ยโยมจะส่งผลให้ยามที่ได้ลงมาเกิดสร้างบรารมีในโลกมนุษย์เนี่ยโยมทุกคนจะมีมือและนิ้วที่ได้ลักษณะมหาบุรุษนะ นั่นก็คือจะมีฝามือที่อ่อนนุ่มละมุนละไมมีลายาดุดตาข่ายนะฮะนิ้วมือก็จะกลมกลึงเรียวยาวเรากับลำเทียนที่สมส่วนแล้วก็มีพลังอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ทุกคนสามารถสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนั่นเองนี่คืออานิสงส์งข้อที่สนะินะยมนะอ่าแช์ไปด้วยนะยมนะ อ่าทีนี้มาดูอันนี้สองข้อที่13ของการทําบุญทอดกรถิ่นใหยมนะด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทุ้มเทนทาบุญทอดกรถิน่นนะจะได้ก้าวเดินไปทําหน้าที่นะผู้นํายอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมาชนผูนะ้มีบุญทําบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกําลังอย่างสุดๆจะส่งผลทาให้พบชาติต่อๆไปทุกคนจะมีขาและเท้าด้วสมส่วน สวยงามดูดีอย่างสมบูรณ์ที่สุดเวลาจะก้าวเดินไปที่ไหนจะสะดุดอ่าอาข้อภัยจะดูโดดเด่นแล้วก็สง่างามในทุกย่างก้าวไม่ว่าจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาทุกจังหวะทุกท่วงท่าจะไปดึงดูดตาดึงดูดใจของมาชนผู้มีบุญให้หันมามองด้วยความชื่นชมยินดีหรือแม้แต่เวลาที่ยืนนิ่ง,ง,งๆเฉยๆไม่ทำอะไรโยมทุกคนก็ยังดูสง่าเป็นอย่างยิ่ง เท่านั้นยังไม่พอนะยอมนะบุญจากการเดินไปเชิญชวนมาหาชนผู้มีบุญได้ทําบุญทอดกฐินนี้จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆจากภพชาติในอดีตที่เกี่ยวกับาการใช้ขาไปในทางที่ผิดเช่นทําร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยการเตะด้วยการถีบด้วยการกระทืบหรือทรมานสั์ด้วยการมัดขาอย่างนี้เป็นต้นให้เบาบางเจือจางลงนั่นเองนะและไม่ให้มีโอกาสได้ช่องทางตามมาส่งผล ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทุกคนจะไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้าเช่นโรคเส้นติดปวดขาปวดน่องเส้นเ,น,สนเลือดขอร์ดเป็นตะคิวอย่างนี้เป็นเน็บเป็นชาไขาข้ออักเสบรูมาตอยอย่างนี้เท้าพิกเท้าแพงอย่างนี้หรือเป็นโรคก,กระดูกที่เกี่ยวกับขาและเท้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากในพบชาติปัจจุบัน เราบางคนมีอาการผิดปกติเรือป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้าด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวยมจะดนบันดาลให้ได้เจอหมอดียาดีที่สามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับขาและเท้านั้นให้หายอย่างเป็นให้หายได้อย่างเป็นอัศจรรย์มาถึงขาวที่ต้องละอัตภาพจากนี้ด้วยผลแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจทุ่มเททําบุญทอดกฐินและได้เดินไปทําหน้าที่เป็นผู้นําบุญ เชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทําบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกําลังแบบสุดๆนี่จะส่งผลทาให้ทุกคนจะได้ไปบังเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดานบนสวรรค์และมีขาและเท้าอันเป็นทิพย์ที่สวยงามกลมกลึงและยิ่งไปกว่านั้นโยมขาและเท้าอันเป็นทิพย์ของทุกคนจะมีรัศมีสีสันสว่างสวัยเรืองรองนะฮะครับผม ย่างกำลังจะรายการไก่สิจบครับผมครับผมมีอย่างว่นนอกครับผมครับผมครับครับครับแล้วค่อยคุยผมกําลังจัดรายการอยู่ครับผมไก่สิจบแล้วแหละครับ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  ครูบาอาจารย์ท่านโทรมานะขออภยัยท่านนึกว่ายังไม่ได้จัดรายการนะอ่าอีกทั้งหากเราคนใดยมได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุะติเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นที่สี่หรือดุสิตบุรีนี่วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์นิยมด้วยผลแห่งบุญจากการก้าวเดินไปเชิญชวนผู้มีบุญให้มาทําบุญทอดกถินอย่างสุกกาลังนี้ก็จะส่งผลทําให้เราคนนั้นนี่ มีเทวรสปฏิมากรรมภายในวิมานเป็นรูปดอกโบัวที่สูยสดงดงามวิจิตรการตาและอลังการเป็นอย่างมากนั่นเองแต่ถ้าคนใดได้ไปบังเกิดเป็นเทวบุตรเ,เทวดาอเทพธิดาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงได้วยผลแห่งบุญจากการที่เราได้ไปชวนคนอื่นมาทําบุญทอดกรถินอย่างสุกกาลังนี้ก็จะส่งผลให้ทําให้ไม่ว่าเราคนนั้นจะก้าวเดินไป ที่ไหนในสวรรค์ชัดาวดึงผ้าทิพที่อ่อนนุ่มละมุนละไมจะปรากฏขึ้นมารองรับฝ่าเท้าอันเป็นทิพในทุกย่างก้าวที่ก้าวเดินไปอย่างน่าอาัศจรรย์นั่นเองนะนี่คืออันที่สงข้อที่15นะยโยมนะขอ,ของการเป็นเจ้าภาพทอดกระถินนะยโยมนะทีนี้อันที่สองข้อที่10 13ิบนะเมื่อกี้ทีนี้ข้อที่14เริ่มเบอร์แล้วโยม โยมก็หลับกันละมั่งเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งหลับเด้อโยมเด้อหาเหลืออยู่หกร้อยกว่าท่านนะครับอ,อันที่สองข้อที่สิบสี่ด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถิ่นอย่างเต็มที่เต็มกําลังแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างสุดๆนี่บางคนนี่ไม่มีนะแต่ก็ทำนะฮะทุกวิถีทางในการที่จะมาทําเดี๋ยวโยมจะได้เห็นอันที่สองหรืออนุภาพของการทาบุญทอดกรถิ่เดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์จะนํามาเล่าให้โยมได้ฟังนะ ก็จะส่งผลให้หลังจากที่ทุกคนละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์และจะได้ไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นอย่างน้อยถ้าหากไม่ได้ทำกรรมหนักนะหรือมีบากรรมฝ่ายอกุศลมาตัดรอนอีกทั้งไม่ว่าเราที่ได้ตั้งใจทําบุญทอดกฐินอย่างเต็มกําลังจะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นใดก็ตามที่พยาสมบัติจะมีความวิจิตประณีตงดงามและอลังการแบบเหนือชั้นกว่าเทพพบ,บุตรเทพธิดาอื่นๆนั่นเอง ที่ไม่เคยได้ทําบุญทอดกรถินตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรานะที่ได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกําลังคนใดนะได้ไปบังเกิดเป็นเทพพบุตรเทพทิดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟสหนึ่งและมีวิมานทองประดับด้วยรัตนชาตินะเราคนนั้นก็จะมีวิมานทองประดับด้วยรัตนชาติที่ใหญ่โตมโหฬารอลังการอย่างที่สุด และจะมีรัศมีของวิมานที่มีความสว่างสวัยเจิดจ้าจลัดเป็นอย่างมากอีกทั้งวิมานก็จะมีลวดลายรละยิบรละยับวิจิตตการตาแบบเหนือชั้นมากกว่าวิมานประดับด้วยรัตนาชาติของเหล่าเทวดาท่านอื่นๆที่ตั้งอยู่ในเขตเดียวกันอีกด้วยนั่นเองนะฮะนี่คือข้อที่15ข้อที่16 อขออภัยข้อที่14เนาะต่อไปก็ข้อที่15โยมด้วยอนิสงส์แห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินอย่างเต็มที่เต็มกาลังแบบเอาชีวิตเดิมพันอย่างสุดๆก็จะส่งผลให้ในภพชาติต่ตอๆไปเนี่ยเราทุกคนก็จะได้เกิดอยู่ในล่มเงาของพระพุทธศาสนาในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนากาําลังเจริญรุ่งเรืองและไม่มีการบิดเบียนคําสอนนะ,ะหรือพูดง่ายๆก็คือตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในาศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าพระศรีอริยเมตไตรนั่นเอง นี่คือข้อที่15นะข้อที่16โยมพูดแบบย่อๆนะยมนะพอเวลาเลยอีกอยู่หมดแล้วข้อที่16ด้วยผลบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทอดกฐินอย่างเต็มกําลังแบบสุดๆนี้ก็จะส่งผลทําให้ความปรารถนาที่เราทุกคนตั้งใจไว้จะสําเร็จรุ่งเรืองไปอย่างง่ายดายทั้งในภพนี้แล้วก็ชาติต่อๆไปนั่นเอง และข้อที่17นะยยมนะข้อสุดท้ายด้วยผลแห่งบุญที่เราทุกคนได้ตั้งใจทําบุญทอดกรถินแล้วก็ตามตึกแล้วนึกถึงบุญที่เราทําด้วยความปมพื่ปิติใจอย่างสุดๆนี่แบบชนิดแช่อิ่มอยู่ในบุญตลอดเวลาโดยไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะยยมนะด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวจะส่งผลทาให้ก่อนที่จะละอัตภาพจากโลกนี้ทุกคนจะไม่รู้สึกหวั่นเกรงและหวาดกลัวต่อมรณาภัยใดๆเลย ตรงกับข้ามใจของทุกคนก็จะมีความผ่องใสสว่างไสวเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดนะจนถึงระดับมีความรู้สึกอ่าอ่าอ่าจนอ่าจนถึงในระดับที่ความรู้สึกทุกทรมานในกายหยาบไม่มีผลต่อใจของเราทุกคนเลยแม้ว่าในตอนนั้นทุกขเวทนาจะบีบพยายามบีบคั้นกายหยาบขณะไหนก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนี้ใจของทุกคนก็จะมีความรู้สึกที่อบอุ่นปลอดภัยปลอดกังวลแล้วก็มีติมีปิติแช่อิ่มอยู่ในวงบุญที่ทุกคนได้ทําบุญทอดกรถินนไว้อยู่ตลอดเวลาจะเป็นผลทําให้สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆและครอบครัวได้อย่างรวดเร็วที่สําคัญที่สุดด้วยใจที่แช่อิ่มอยู่ในบุญนิยมจะมีอนุภาพไปดึงดูดเอาบุญในอดีตไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยหรือบุญใหญ่ ที่แต่ละคนได้เคยสั่งสมเอาไว้ให้มาปรากฏใชใ้เห็นเป็นภาพแบบฉากต่อฉากจนเกิดปิติเบิกบานใจสุดพ้นประมาณนะแล้วก็ตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเองนะครับนี่ก็คืออน,นิสงส์แบบย่อๆนะในขนาดย่อะนะโยมนะ17ข้อที่พระอาจารย์ได้ประมวลมาให้โยมได้เห็นว่าอาน,นิสงส์ของการทําบุญทอดกฐินนะเราก็จะได้อาน,นิสงส์ดังกล่าวที่พระอาจารย์ว่ามาแล้วเนาะ ฉะนั้นโยมย้ำอีกทีว่ากฐินนี่เป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่มีขีดเวลาจำกัดเป็นบุญที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเองแล้วก็เป็นบุญที่มีอนิสงส์มากเป็นหนึ่งในสามบุญที่ถ้าเราเกิดเป็นชาวพุทธแล้วให้ได้ทำถ้าเราทำแล้วโยมก็จะเป็นการปิดอาบายแล้วก็เปิดประตูสวรรค์สามารถในการที่จะทําให้เราไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชัน้นนั้นชั้นนี้ได้ตามกําลังบุญที่เราได้สร้างตามกําลังบุญที่เราได้ทํานั่นเองเ,องเนาะ เอาละก็คงจะหวังอย่างยิ่งว่าสารธรรมที่พระอาจารย์นำมาพูดในคืนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปคิดแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองมีโอกาสนะไม่กี่วันก็จะออกพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็จะเป็นฤดูก,กาลท้องการทอดกรถินวัดไหนทุกวัดเขาก็มีการทอดกรถินเรามีโอกาสร่วมได้ก็ร่วมเลยโยมเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลใหญ่เพราะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะฮะ เป็นบุญที่มีอนิสงส์มากดังที่พระอาจารย์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้โยมได้ฟังต่อในภาคกลางคืนเนาะเกี่ยวกับเรื่องอนิสงส์ของการทําบุญทอดกรถินแต่ที่แน่ๆแหละโยมขออนุญาตบอกบุญโยมเนาะโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้เด้อนะฮะบุญกรถินของวัดป่าธรรมวงศารามห้องเรานะโยมนปีนี้เป็นกรถินสามัคคีนะฮะไม่มีเจ้าภาพ จึงเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีนยอมน้อทอดถวายนวัดป่าธรรมวงสารามคือวัดที่พระจาจาร์เป็นเจ้าภาพอาเป็นเจ้าวาดอยู่นี่แหละโยมซึ่งเราจะทอดในวันที่6พฤศจิกายนนี้โยมก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ดังนี้เจ้าภาพมหาอุปธร,รรมหนึ่งแสบาทนะเจ้าภาพอุปธร,ร,รมหนึ่งหมบาทเจ้าภาพกองบุญกองบุญละ9 99 9บาทหรือโยมจะร่วมตามกําลังทรัพย์เต่งกําลังศรัทธาก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคารที่พระจาจาร์ขึ้นให้นี้นะ ทกศโนะยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพแจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลยโยมส่งภาพส่วนใครที่ร่วมมาแล้วก็สาธุโคมโมทนาขอทุกท่านทุกคนจงใจบุญเหมือนพระเวสสันดรน,นะขอให้ได้รับพรสิบประการเหมือนนางผุทสดีขอให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมกคขคารนะขอให้เจริญโภคะเหมือนอน,อนาถวินิะเรษฐีขอให้มีโชคลาภเหมือนดังพระศิวลี ขอยหายโรคีมั่งมีเรือใช้ตลอดกาลละนานเทินสาธุ